ติดตามช่วง Green Business นะครับบริบทใหม่ธุรกิจสีเขียวสู่ความยั่งยืนนะครับวันนี้เราจะนำเสนอธีมของหุ้น ESG นะครับที่ลงทุนทั้งสร้างความยั่งยืนได้ด้วยแล้วก็ทำให้พอร์ตเราเติบโตได้ด้วยเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับเชิญค่ะปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเทรนด์การลงทุนในโลกยุคใหม่ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจค่ะโดยเป็นการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลผ่านการประเมินมิติด้าน ESG ควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับนักลงทุนและยังเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนค่ะที่จะช่วยผลักดันธุรกิจให้กลายเป็น Green Businessโดยหุ้น ESG จะดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม Environmental คือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจเช่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคำนึงถึงสังคม Social คือการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพของพนักงานรวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้านและคำนึงถึงธรรมาภิบาล Governance คือการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อต้านการทุจริตและดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรมครับในส่วนของหุ้น ESG นะครับคืออะไรเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เรามองว่าบริษัทนะครับที่ให้ความสำคัญกับ ESG ก็คือบริษัทที่ใส่ใจเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ตัวของธรรมาภิบาลนะครับซึ่งในนิยามเนี่ยเรามองว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ3องค์ประกอบนี้เนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ต่ำนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมถูกฟ้องร้องจากเรื่องของสังคมนะครับการดูแลพนักงานเนี่ยรวมถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลค่อนข้างน้อยนะครับพอธุรกิจมีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็จะทำให้ราคาหุ้นของธุรกิจนั้นเนี่ยมีความผันผวนน้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะการลงทุนอย่างยั่งยืนนะครับเราก็เลยมองว่าหุ้น ESG เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับนักลงทุนอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนทางการเงินระยะยาวอย่างเช่นการวางแผนทางการเงินในเพื่อมุ่งหวังผลเกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณอายุปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลกและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจของ Morningstar ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้แม้การลงทุนยั่งยืนทั่วโลกจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิน้อยลงจากแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยแต่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิยังคงเพิ่มขึ้นมาที่ 2.74 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโต 7.5% สูงกว่าภาพรวมกองทุนทั่วโลกที่เติบโตที่ 4% หุ้น ESG เนี่ยได้รับความน่าสนใจเนี่ยก็เลยทำให้กระแสเงินไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ปี 63-64 นะครับส่วนปี 65 เนี่ยกระแสเงินอาจจะมีลักษณะของการชะลอออกไปบ้างนะครับแต่การชะลอเนี่ยก็คือยังเป็นทิศทางการไหลเข้าอยู่นะ เทียบกับกองทุนหุ้นทั่วไปเนี่ยเงินเนี่ยจะไหลออกมาในปี65ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG มากขึ้นอันนี้คือระดับเรื่องของการลงทุนนะครับส่วนในระดับโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมีการประชุมCOP26 COP27 นะครับที่ทุกคนเนี่ยใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากนะครับทำให้แต่ละรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของรัฐบาลไทยก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของ SDG ซึ่ง SDG จะใหญ่กว่า ESG นะครับ SDG ก็คือ Sustainable Development Goal คือแผนพัฒนาในระดับประเทศเพื่อความยั่งยืนนะครับเราก็มี BCG Model นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องของการลงทุนในหุ้นของESG ด้วยผมเชื่อว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในระยะยาวเพราะว่าหลายบริษัทในประเทศไทยเนี่ยก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI หรือ Thailand Sustainability Investment และจัดทำดัชนีความยั่งยืน SET THSI Indexเพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG ซึ่งในปี2565มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือก167บริษัทเพิ่มขึ้นจาก144บริษัทในปีที่ผ่านมา
สะท้อนว่าภาคธุรกิจเริ่มตื่นตัวมากขึ้นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเราก็พยายามจะสนับสนุนให้นักทุนเนี่ยลงทุนในหุ้น ESG มากขึ้นนะครับเกณฑ์ที่เราคัดเลือกเนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีคะแนนด้าน ESG สูงนะครับเรามีการจัดทำตัวของหยวนต้า ESG rating นะครับเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเราก็จะคัดกรองจากเรตติ้งตรงนั้นแหละนะครับใครที่ได้เกรด 3A เกรด 2A เนี่ยเราก็จะเอามาอยู่ใน Universe สำหรับหุ้นที่เราจะใช้แนะนำให้กับนักลงทุนเสร็จแล้วเราก็จะกรองอีกนะครับกรองในแง่ของผลประกอบการว่าผลประกอบการเนี่ยต้องเห็นภาพการเติบโตในช่วงปีนี้ปีหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ใส่ใจเรื่องของฐานะทางการเงินต้องแข็งแกร่งความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็ valuation อันนี้สำคัญก็จะมีอยู่4ประเด็นตรงนี้นะครับที่เราคิดว่าเป็นเกณฑ์ในการคัดกรองหุ้นที่สามารถจะเอาชนะตลาดได้นะสำหรับ Top Pick หุ้น ESG ของเรานะครับเราก็อิงตามเกณฑ์เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดนะจนถึงในช่วงประมาณสักสิ้นไตรมาส2เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก4หุ้นด้วยกันนะครับหุ้นแรกก็จะเป็นตัวของ Advance นะครับหุ้นที่2 AOTนะครับหุ้นที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวของโอสถสภานะครับหุ้นที่4เนี่ยก็จะเป็นตัวของปูนใหญ่ท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนการลงทุนอย่างยั่งยืนจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนของพอร์ตลงทุนได้รวมถึงยังเป็นการเติบโตไปกับเทรนด์ ESG ที่มีส่วนช่วยให้โลกของเราดีขึ้นอีกด้วยเป็นหนึ่งธีมการลงทุนที่น่าสนใจลองศึกษากันดูนะครับ